จากเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะไปดูการลงพื้นที่ของที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกันบ้างน,นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะโดยที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะค่ะลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ มาดูประเด็นเรื่องนี้กันนะคะพลตท,ทรโทพิจารณจิติรัตน์คาทิปษานายวัชนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวอัมพวันเจริญกุลผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินสํารองการจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นตามอานาจของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ขอรับการสนับสนุนจํานวน6โครงการวงเงินงบประมาณกว่า8ล้านบาทโดยคณะได้ลงตรวจสอบพื้นที่จริงที่จะดําเนินการใน4โครงการประกอบด้วยโครงการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ําแบบบูรณาการการขุดสะหลวงบ้านห้วยบ่อทองหมู่ที่5ตําบลบ้านมุงอําเภอเนินมะปราง โครงการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำแบบรุณาการการขุดลอกคลองละครอำเภอบางกระทุ่มโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลุกลังสายลำเมืองอำเภอบางกระทุ่มและโครงการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำแบบรุณาการการก่อสร้างฝายถาวครคลองคูอำเภอวังทองเพื่อนำไปประกอบการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามความเร่งด่วนต่อไป